ครับวันนี้จะมาแนะนําการเตรียมความพร้อมของจอมือถือก่อนที่เราจะประกอบนะครับพอดีมีหลายท่านนะครับทักมาหลังจากที่ดูคลิปที่ผมทําการเปลี่ยนจอให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าดูแล้วทําตามปรากฏว่าตอนใส่จอทดสอบเนี่ยนะครับตอนใส่จอทดสอบจอทํางานปกตินะครับจอทํางานปกติแต่พอเราประกอบลงไปที่เครื่องแล้วทากาวแล้วเนี่ยปรากฏว่าทําไมจอมันกระพริบนะครับหรือจอเป็นเส้นหรือจอมันรวนนะครับอาการนี้เกิดจากอะไรทีนี้เรามาดูที่จอนะครับอันนี้เป็นจอเก่าที่ผมถอดออกมาจากเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับจอนี้เป็นจอแท้นะทีนี้เวลาเราสั่งมาครับแต่ว่าจอที่ได้มาเนี่ยก็คือคุณภาพขึ้นอยู่กับราคานะทีนี้เวลาที่เราจะประกอบเนี่ยเราทดสอบแล้วว่าปรากฏว่าจอเนี่ยมันโอเคอยู่ประกอบเข้าตอนทดสอบเนี่ยแสงสีอะไรทดสอบได้หมดนะครับทัชสกรีนได้หมดแต่พอเราติดจอลงไปแล้วปรากฏว่าจอกระพริบหรือจอรวนหรือจอเหมือนกับว่ามันมีปัญหาพูดง่ายๆนะครับเราจะเช็คตรงไหนนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับให้เราทําการเช็คบริเวณจุดนี้นะครับนี่จุดนี้จอเนี่ยมันจะมีแผงวงจรนะครับคือตรงนี้นะครับมันจะมีแผงวงจรก็คือเป็นแผงวงจรทัชสกรีนแล้วก็แผงวงจรตัววงจรควบคุมของจอพูดง่ายๆนะครับปกติเนี่ยจอเนี่ยเขาจะทําการเอาเทปนะครับติดที่แผงวงจรแบบนี้ชัดไหมครับเนี่ยมันจะมีเทปติดใช่ไหมนะครับติดตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการลัดวงจรนั่นเองนะครับเช่นตัวนี้ผมลอกตัวเทปออกนะครับเวลาเราสั่งมาบางทีเนี่ยเขาติดเทปตัวนี้ไม่ครอบคุมนะครับหรือบางทีมันอาจจะมีจุดหนึ่งที่มันโผล่ออกมาที่มันรอดออกมาจากออกรอดออกมาจากเทปหรือสติกเกอร์ที่เขาติดอะนะครับเป็นเทปใสหรืออาจจะเทปอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองๆเนาะที่เขาติดทับมานะครับให้เราเช็คตรงนี้แหละครับเช็คตรงนี้นะว่ามันติดดีไหมนะครับถ้าติดไม่ดีให้เราทําการเอาเทปใสนะครับเทปใสม้วนละ5บาทที่เป็นเทปใสอะตัดแล้วก็ติดทับอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเพื่อป้องกันการลัดวงจรจะช่วยได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเจอปัญหาตรงนี้นะครับเนี่ยเช่นถ้าเราเอาเทปตัวนี้ออกไม่มีเทปติดนะครับติดตัวนี้ลงไปปุ๊บนะครับโครงของมือถือเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเป็นอลูมิเนียมนะมันกระแสไฟมันวิ่งผ่านได้นะครับดังนั้นถ้าตัวนี้มันไปเจอกับโครงปุ๊บมันจะลัดวงจรทันทีเลยนะครับดังนั้นท่านต้องเช็คตัวนี้ก่อนที่จะประกอบนะส่วนใหญ่ที่เจอก็คือท่านที่สั่งจอมาเองนะครับที่ดูคลิปตาม YouTube เนาะนะครับที่ดูคลิปแล้วทําก็ไม่ยากนี่ลองสั่งจอมาทําเองนะครับปรากฏว่าทดสอบจอแล้วปรากฏทดสอบจอเนี่ยใช้ได้ปกตินะครับแต่พอประกอบลงไปแล้วจอมีปัญหาท่านก็ลองเช็คแบบนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นจอแท้นะจอตัวนี้เป็นจอของ Samsung A02F A02 นะครับ A02 ธรรมดาหมายเลขซีรีส์ก็ A022F เนี่ยอันนี้จอแท้นะครับจอแท้สังเกตง่ายๆเลยนะครับสายแพร่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นจอเทียบหรือจอจีนนะครับมันจะเป็นสายแพร่ทองๆธรรมดานะครับอาจจะมีเฉพาะโลโก้พวกนี้หรืออาจจะคือความหมายมันจะไม่มีตัวหนังสือพวกนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นของรุ่นอะไรนะครับอันนี้ก็คือจอลักษณะจอแท้นะจอแท้ดูง่ายๆเลยนะครับโอเคก็มาฝากกันนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะสำหรับท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนจอนะครับก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แหละนะครับโอเคครับอยากสอบถามตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงไหนที่ผมมีประสบการณ์นะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องสอนออนไลน์ตอนนี้เกือบ 3,000 คลิปแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ